สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเข้ายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อทวงถามเรื่องที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเคยเข้ายื่นเรื่องหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับกกต.ซึ่งอาจเข้าข่ายยื่นความเท็จหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนนายพัทรพงศ์บอกว่าเนื่องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมากรณีถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาซึ่งประเด็นสำคัญศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้มีสภาพเป็นสื่อสารมวลชนซึ่งคำพิพากษาของศาลนั้นผูกพันกับทุกคนวันนี้ตนจึงมาเตือนด้วยความทรงจำระหว่างตนกับนายเรืองไกรและกกต.เนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม2566นายเรืองไกรมายื่นและนำเอกสารมาเพิ่มเติมในกรณีหุ้นไอทีวีของนายพิธาอีกทั้งต่อมานายเรืองไกรได้มาให้ถ้อยคำกับกกต.ในเรื่องดังกล่าวและยังมีเอกสารรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นไอทีวีที่นายเรืองไกรนำมายื่นเพิ่มกับกกต.หลังจากนั้นมีการเผยแพร่สื่อออนไลน์ว่าสิ่งที่นายเรืองไกรนำมานั้นเป็นการเอาพยานหลักฐานเข้าสู่ระบบกกต.อาจเป็นเท็จและวันที่12มิถุนายน2566ตนได้มาร้องเรียนกับกกต.ว่าให้ตรวจสอบนายเรืองไกรที่นำเอาเอกสารนั้นอาจเป็นเท็จดังนั้นจึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายเรืองไกรไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคำการนำเข้าสู่ระบบของกกต.ด้วยพยานเอกสารทั้งหลายนั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143มีโทษจำคุก 7-10 ปีนายพัทรพงศ์บอกว่าตนมารอดูว่ากกต.จะเอายังไงระหว่างวันที่19กรกฎาคม2566ตนมายื่นยุบพรรคภูมิใจไทยดูว่ากกต.จะชงเรื่องไหนไปศาลรัฐธรรมนูญก่อนวันนี้ตนกับนายเรืองไกรวัดกันให้ตายไปข้างหนึ่งให้ติดคุกกันไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ตามและท้ายที่สุดพรรคก้าวไกลจะโดนยุบตนไม่สนใจแต่ตนสนใจแค่หุ้นไอทีวีและพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา143นายเรืองไกรต้องติดคุกวันนี้กกต.ต้องเตะหรือถีบนายเรืองไกรออกมาอย่าอุ้มผมยืนยันมาตลอดว่าหุ้นสื่อไอทีวีไม่มีสภาพเป็นหุ้นสื่อตนตามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลตีตกเพราะมันเรื่องไร้สาระแล้วก็เคยมาให้กกต.ชะลอเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมดูปฏิกิริยาของนายเรืองไกรก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องหุ้นไอทีวีนายเรืองไกรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่านายพิธาน่าจะหลุดกรณีหุ้นสื่อแบบนี้โทษนะแล้วคุณไปยื่นทำไมพอหลังจากศาลวินิจฉัยแล้วนายเรืองไกรให้สัมภาษณ์อีกว่าทำตามรัฐธรรมนูญทำตามหน้าที่ตรวจสอบจึงอยากถามว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับไหนมีมาตราไหนที่อนุญาตให้คนไปร้องและเอาหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบนายพัทรพงศ์บอกว่าวันนี้ตนไม่ปล่อยนายเรืองไกรและเรื่องนี้นายเรืองไกรต้องติดคุกแล้วตนถามประชาชนว่าหากมีการร้องเรียนอยากร้องก็ร้องไปแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนเพื่อกันแกล้งกันแล้วเกิดความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายแบบนี้มันไม่ต้องมีคนรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะกรณีนี้ที่นายเรืองไกรนำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วจะลอยหน้าลอยตาได้อย่างไรตนไม่ยอมนายพัทรพงศ์บอกว่าตนเคยมายื่นร้องเรียนนายเรืองไกรแต่ก็ทราบว่าเรื่องร้องเรียนที่กรณีหุ้นสื่อที่มีนายศรีสุวรรณจันยานายสนธิยาสวัสดีและกลุ่มสว.ด้วยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครหน้าไหนหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนที่บังอาจนำหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบกกต.แล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญจนนำมาซึ่งการไต่สวนแล้วนำมาสู่การวินิจฉัยใครบังอาจทำแบบนี้ต้องโดนหมด